คงฝังใจกลายเป็นจุดเปลี่ยนจะเข้าใจก้าวข้ามได้หรือเป็นอย่างไรต่อไหมคะเมื่อเจ้าเมืองสั่งเบรกธุรกิจอนาคตโอ้เจ้าเมืองสั่งเบรกมาเรื่องหนึ่งสั่งเบรกนะคำว่าเจ้าเมืองแปลว่าไม่ใช่เจ้าเมืองนะไม่ใช่เจ้าเมืองนะผมถือว่าเป็นนี่คือจักรพรรดินะจักรพรรดิคือมหากษัตริย์นะฮะอย่าลืมนะเรื่องครองมนุษย์เนี่ยบุญไม่พอเนี่ยไปไม่ได้นะมนุษย์ไม่ได้นะมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐนะครับมนุษย์ก็มีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงนะครับให้รู้ไว้นะครับถ้าหากว่าบุญไม่พอใจไม่นิ่งนะเดี๋ยวก็ตกม้าตายนะครับเรื่องบุญเนี่ยไม่ได้นะครับการที่จะเป็นผู้นําคนในรูปแบบของพระมหากษัตริย์หรือเป็นจักรพรรดิเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะครับบางทีอาจจะนะสําคัญผิดก็ได้นะครับมนุษย์ยุคนี้สําคัญผิดผู้นําถ้าไม่สําคัญผิดเขาไม่ออกมาในลักษณะที่ดูสิเป็นตลอดชีวิตนั่นคือกษัตริย์นั่นคือจักรพรรดิดูสิเขาจะทำตัวเป็นจักรพรรดิเป็นยังไงนะครับจักรพรรดิจะไปได้กินนะเห็นไหมถ้าบุญไม่พอเอาประเทศไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันโอ้โหเยอะแยะมากครับยิ่งหมายเลขหนึ่งไอ้คำว่าจักรพรรดิหรือฟาโรห์อย่างนี้นะไม่ได้นะพระมหากษัตริย์ไม่ได้นะครับเป็นบุญเป็นบารมีเป็นอะไรกันมากมายก่ายกองไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะกษัตริย์จำไม่ด้วยครับถ้าคุณสมบัติไม่เพียงพอเนี่ยล่มปากอ่าวแน่ประมาณนั้นเหมือนกันเพราะว่าทางฝั่งแจ็คหม่าก็พูดถึงถ้าพูดถึงแจ็คหม่ากับพูดถึงทางคำว่าเจ้าเมืองเนี่ยผมก็จะเข้าใจทันทีเนี่ยก็หมายเลขหนึ่งของประเทศเข้าในสังเบรกนะครับอันนั้นภายในลูกไม่แท้นะครับก็เป็นไปได้สูงนะเพราะว่าเมื่อเวลาสั่งเบรกไว้ตรงนั้นคือความคิดสู่อนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นจริงๆแจ็คหม่าเขาไม่ได้ผิดอะไรนะแต่สิ่งที่ผิดคือสร้างเทคโนโลยีเข้ามารองรับต่างหากเข้าใจไหมครับเทคโนโลยี 5G 6G เนี่ยเขาสร้างกันมาตรงนั้นไอ้คนที่มันคิดได้ก็เอามาใช้สิครับมันห้ามความคิดไม่ได้ไม่มีใครห้ามความคิดได้จำเลยแม้กระทั่งตัวเองอยากจะหยุดความคิดตัวเองก็ยังทำไม่ได้ด้วยแต่เวลามันหยุดปุ๊บมันหยุดโดยอัตโนมัติของมันเองคิดจนสุดความคิดลุงพูดบ่อยตรงนี้มันจะหยุดได้โดยภาวะเป็นอัตโนมัติแล้วก็เป็นอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติซ้ำไปมันดับเบิลอัตโนมัตินี่แหละนะจึงจะรู้ว่าเอ้ยคิดจนสุดความคิดเป็นงี้โว้ยเห็นไหมนี่ภาษาลุงเนี่ยพูดแค่นะเอาล่ะก็หวังว่าดีใจครับวันนี้ดีใจพอใจมากๆคนที่ได้ประสงค์จากโทรศัพท์ก็ได้เป็นหนึ่งรายหนึ่งท่านนะครับส่วนคำถามแต่ละท่านที่ออกมาถือว่ามีประโยชน์ทุกสิ้นจับความจากการส่วนคำผมนี่ส่วนลุงที่เป็นคนตอบคนอธิบายเพิ่มเติมตัดต่อให้ก็จับปฏิบัติต่อดูสินะสิ่งที่ได้เป็นประโยชน์มากกว่าโทษไหมต้องยอมรับตรงนี้ภาษาลุงเป็นโทษกับท่านที่อยู่หน้าจอไหมหรือเป็นโทษกับคนอื่นไหมต้องคิดอย่างนั้นนะถ้าไม่มีโทษกับใครมันก็น่าจะเป็นประโยชน์แต่ทั้งหมดอย่ามาเชื่อลุงเหาะถึงขนาดนี้ก็ยังห้ามเชื่ออยู่นะผมรู้ทันทีว่าความเชื่อมันห้ามกันไม่ได้หรอกถึงจะพูดยังไงมันก็ห้ามไม่ได้โอเคไหมครับแล้วกูจะเชื่อมึงใครทำไมมึงก็ไม่ได้สึกหรออะไรนะครับกูก็ไม่ได้สึกหรอหาอะไรเหมือนกันกูเชื่อเฉยโอเคนะครับเพราะความเชื่อเป็นนามธรรมก็พูดอย่างนี้แต่รูปธรรมนะครับสองมือเปล่ารักษามนุษย์แต่หานี่คือตัวสัมผัสแต่ต้องไหนนี่ของจริงแท้เอามาใช้ได้เลยโอเคไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่เราสื่อกันอยู่เวลานี้เป้าหมายสูงสุดก็คือความเข้าใจกันและกันอย่างน้อยกับ 80% นะขอให้เก็บความเข้าใจเอาไว้ 80% ก็ถือเป็นบุญ20ก็เป็นการกระทำโอเคนะขอให้อยู่ในกรอบตรงนี้ในการทำอะไรต่อไม่อะไรต่อไปในวันข้างหน้าฐานะทีวีบ้านหลังเดียวกันบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องราวของมนุษย์งั้นเลิกกลุ่มความเชื่อหรือความเชื่อเอาไว้อีกเข่งหนึ่งเช่นกลุ่มสาธุก็เชื่ออย่างนึง
อามินอาเมนโอมันมีทุกข์ก็เชื่ออย่างนึงเอาไว้กลุ่มเอามนุษย์มาคุยเปิดเซนส์เป็นมนุษย์ไปเลยเปิดเต็มๆมนุษย์คือมนุษย์คุยกันมันต้องรู้เรื่องเห็นไหมครับพยายามจับกันให้ได้แล้วบ้านเมืองหรือว่าโลกมันจะไปต่อได้นะครับบ้านเมืองโลกเราเนี่ยความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการทะเลาะกันและเถียงฆ่ากันมากมายมหาศาลโดยเฉพาะยิ่งความเชื่อด้านศาสนาจับด้วยครับนะเถียงฆ่ากันแบบเป็นฝูงมาเลยตั้งแต่สงครามครูเสดมาแล้วทุกวันนี้ยังไม่จบเรื่องของสงครามเพราะเรื่องความเชื่ออะไรนั้นนั้นท่านนักการที่ปลูกฝังความเชื่อมนุษย์ต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วนะขอได้โปรดเข้าใจตรงกันนะครับอย่าไปปลูกฝังความเชื่อนะไอ้พวกนรกเวจีอะไรต่างพวกนี้พอแล้วครับนะแล้วได้มาแล้วไปนะครับเอาคําว่าดีแล้วชั่วดีแล้วชั่วเนี่ยผมถือว่าจับต้องได้ดีที่สุดทําดีนี้ชั่วทําดีนี้ชั่วตรงนี้จับต้องได้ทุกๆนะครับน่าจะเป็นนอกนั้นก็ถือว่าเป็นความเชื่อชูบูชากันเรื่องราวของมนุษย์ดูพฤติกรรมกิจกรรมคนนี้น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือจะเป็นพระสงฆ์เนรก็กราบไหว้บูชาเหมือนปกติธรรมดาใช่ไหมครับเราต้องมีความพอดีใครก็ตามอยู่ในฐานะอะไรนักบวชหรือว่านักเบียดแล้วก็ดูกันว่าสมควรขนาดไหนเพียงใดเนี่ยก็คือปัญญาเราจะแยกแยะแยกย่อยได้โดยปกตินั่นเองเห็นไหมครับไหว้หลวงก็เหนื่อยนะวันนี้ไปวันๆดีกว่านั่นนะแค่นี้ก็พอนั่นนะโอเคนะพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกตินะครับแต่ทำอะไรได้ขอให้มีคำว่าซื้อคิดไม่หมดคดคิดไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้เนี่ยอย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้เป็นขอบเป็นกรรมนะคุณโย จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกเจ้าที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยมิตรประกอบไปด้วยพญานาคทางน้ำพญาช้างเผือกทางบกพญาครุฑทางอากาศทั้งสามสิ่งนี้มันทรีอินวันมนุษย์ชั่วๆหนีไม่รอดแน่นอนไม่ว่ามันจะหลับหรือมันจะตื่นบอกแค่กันแต่มนุษย์ดีๆโอ้โหจะนอนหลับยันตื่นสบายมากนะให้ดีนะครับขอให้เข้าใจตัวนี้ดีนะเอวังก็มีแต่ตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม